นะครับเพื่อนค้าวันนี้ส่วนเรื่องทานะครับแกงเผ็ดถั่วยาวหมูสามชั้นครับผมมาชมด้วยกันนะครับหั่นหมูสามชั้นเรียบร้อยครับถั่วยาวนะครับหั่นแล้วเรียบร้อยนะครับล้างนะครับเครื่องก็จะใบกะเพราพริกขี้หนูแดงนะครับอกเหลืองอกแดงนะครับหั่นฝอยเนาะใบมะกรูดครับกระเทียมสับครับมีผงร้อนครับพริกไทยป่นน้ำปลาน้ำมันแล้วก็พริกแกงแล้วก็น้ำเปล่าครับครับผมนะหยุดแก๊สก็3รอเลยนะครับผมนะถ้าจะอร่อยจริงนะครับผมเปิดแก๊สครับใส่น้ำมันครับใส่กระเทียมเจียวครับเตรียมสับเนาะลงไปเจียวก่อนนะครับโดยพี่แกนครับ3ช้อนโต๊ะครับยาวซอยลงไปครับเติมน้ำเปล่าเพิ่มนะครับผมใส่ใบมะกรูดฉีกครับพริกขี้หนูแดงออกส้มครับโอ้ยขอชิมน้ำรสชาติน้ำพี่แกงเนาะเราก็ปรุงมารสไหนนะครับผมนะจะปรุงรสเลยนะครับผมนะใส่ปรุงรสหนึ่งช้อนครับน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาครับ
ขอน้ำแกงเดือดคู่นะครับผมนะเปลี่ยนถ้วยเสิร์ฟแกงรอเลยนะครับผมนะเอาน้ำแกงเดือดให้ผักสุกนะครับหมูสุกนะครับก็ตักทานได้เลยครับถ้าใครสนใจเมนูนี้เชิญครับผมก็วิธีทำก็ง่ายๆนะอย่างที่ทำให้ชมนะครับผมนะพริกแกงเราไม่ต้องทำเองก็ได้นะครับผมถ้าใครขยันก็ทำเองเนาะซื้อตลาดง่ายกว่านะครับผมเนาะเพราะว่าประหยัดเวลานะครับเรื่องยิ่งผมงานทำงานไม่เป็นเวลาเนาะอาศัยซื้อเครื่องแกงพริกแกงทุกอย่างเนาะซื้อตลาดมาเลยนะครับผมเนาะหอมพริกแกงมากนะครับผมถ้าใครสนใจแกงบ้านๆนะครับแกงเผ็ดเนาะแกงตัวฝักยาวใส่หมู3ชั้นครับสดๆเลยครับผมนะแกงบ้านๆครับผมนะชิมรสชาติน้ำแกงเนาะสับเลยครับผมนะสุกหรือยังเนาะตัวยาวกรอบมากนะครับผมนะครับข้าวแกงเกือบแล้วนะครับใส่ไปกะเพราดีไฟครับตักเสิร์ฟเลยครับผมมาครับท่านครับผมแกงเป็ดตัวยาวหมูสามชั้นครับสดๆไปเลยครับผมเนาะหอมพริกแกงมากนะผมอร่อยน่ามากครับรสชาติแกงแบบน้ำมาเยอะมากนะครับเป็นน้ำแกงขบคิดเนาะเหลืองนอนครับมาครับด้วยจากกระโหลกเนาะทานกันนะครับผมเนาะโหลดวีดีโอปวดเล็กน้อยครับร้อนๆเลยครับผมแกงถั่วยาวหมูสำคัญครับร้อนๆแล้วครับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับชมครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมจะเลยผลิตคลิปดีๆให้เพื่อนชมนะครับผมสวัสดีครับ